สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีจะพาไปชมวิวสวยๆในช่วงฤดูร้อนของประเทศเยอรมนีค่ะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะอันนี้ก็วิวสวยๆนะคะนี่ค่ะข้าวฟ่างหรือเปล่าสุกเหลืองอารามเหลืองทองไปทั้งท้องทุ่งเลยนะคะสีเหลืองทองตัดกับป่าไม้สีเขียวเข้มท้องฟ้าสีครามมีเมฆบ้างดูค่ะคนแถวนี้เขาทำฟาร์มอย่างเงี้ยค่ะตัดพืชผักเนี่ยเขาจะปลูกผัดเปลี่ยนกันไปทุกปีนะคะเขาจะไม่ปลูกซ้ำเหมือนเดิมไปสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะฟาร์มอันนี้เหมือนกันก็เป็นข้าวแต่ก็ยังไม่เหลืองเท่าไหร่ยังไม่สุกเต็มที่นะคะบรรยากาศดีดีเย็นสบายค่ะขึ้นลงแต่ว่าไม่ใช่ภูเขาค่ะเนินเฉยๆนะคะนี่เขาไม่ให้รถเข้าไปนะคะเดี๋ยวเขาเก็บเกี่ยวแล้วค่ะตรงนี้แต่ว่าอีกหน่อยเขาจะไถกลบค่ะหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆนู่นค่ะมองไปฝั่งโน้นก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นเนินขึ้นสูงต่ำนี่ค่ะวิวคือแถวเนี้ยก็จะทำเลี้ยงสัตว์ซะเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็ปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกข้าวฟ่างข้าวสาลีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็เก็บเกี่ยวอันนี้หญ้าเขาตัดแล้วนะคะแล้วเขาก็ม้วนห่อไว้เอาไว้ให้สัตว์กินในฤดูหนาวมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะปลูกข้าวสุกเหลืองอารามเลยนะคะฝั่งนี้เป็นข้าวโพดยังไม่ออกฝักเลยค่ะเนี่ยเริ่มออกเล็กๆน้อยๆนะเห็นไหมคะแต่แรงเหลือเกินการน้ำนะคะช่วงนี้แรงมากฤดูร้อนปีนี้นะคะจุดความร้อนทิวทัศน์เขาสวยค่ะแลนด์สเคปสวยมากนะคะ